โอ้ยขออนุญาตบัตรกันพี่น้องครับบางหันมือจันร้อยไปถึกปุ่มบันทึกให้ยกเลิกการบันทึกก่อนครับโอ้ยขออนุญาตครับต่อมาเป็นคลิป2เลยก็แล้วกันนะพี่น้องเด้อมาต่อเนื่องเลยนะครับบางหันจันร้อยมือไปถึกครับข้าจะเอาดอกกระเจียวใส่ถุงยามอยู่เอาคลิปต่อครับผมพี่น้องเป็นภาค2ก็แล้วกันครับบัดนี้ต่อกันมานะครับตายว่าสิเอาต่อเนื่องจะได้สิบ่ได้ต่อเนื่องซะบัดนี้กลายเป็น2คลิปเลยโอ้เสียดายดิเอาต่อครับพี่น้องครับเป็นคลิปต่อกันแล้วกันเนาะครับเนาะเป็นภาค2หาดอกกระเจียวครับกิกปอมครับแก่ครับดอกนี่แก่แล้วนี่โอ้ยงามอยู่แต่ว่ามันแก่โอ้ปิจิน้อย มันแก่แล้วมันแก่แล้วพอได้ต้มปนอยู่ดอกครับมื้อนี้พอได้ต้มอยู่โอ้ยเลาะลงไปทั้งปุ่นมันเป็นหยังทั้งเป็นน้ำบ่นั่นส่วนประธานส่วนประธานหมู่บ้านโอ้เอาครับพี่น้องต่อกันคลิป2ครับขอโทษขออภัยเด้อบางหันมันตัดไปเมื่อจะร้อยไปถึกปุ่มตัดพอดีโอ้ยสนุกเสียดายว่าสิเอาคลิปยาวๆจัก30นาทีให้พี่น้องเบิ่งนะครับโอ้นี่พอดีงามนะครับดอกพี่น้องครับดอกนี้พอดีตุ่มๆเลยครับนี่โอ้ยอ่ะตัวนี้เกลี้ยแล้วโอ้ยนี่โอ้ยจีมเอาไข่เนาะขาดแล้วเกลี้ยแล้วโอ้ตัวนี้เกลี้ยแล้วสีสันครับมันเกลี้ยแล้วมันสิออกเป็นลายนี่ครับพี่น้องครับดอกในตุ่มบ่นี่นี่มั้ยตุ่มหรือเกลี้ยนี่นี่อย่างโอ้สุดแล้วโอ้สีสันงามพี่น้องครับดอกนี้นะครับดอกกระเจียวเริ่มทุ่งเอาดอกนี้มาโอ้เสียดายดึงวันขาดแป๊ดเลยครับใช่ล่ะอีกแล้วป่ะโอ้ดอกนี้แห้งตูมแม่งมันจะขึ้นมาแต่ขี้ดินปาดปื๊ดหางผมยาวตัวได้วันหัว ได้วันห้าครับพี่น้องครับนี่โอ้เมื่อยแล้วน้ำก็อยู่เถียงคนนะโอ้ไล่ตาแล้วได้มาถือกล่องเริ่มมันเองแล้วครับพี่น้องครับคลิปต่อคลิป2สวยงามตามท้องเรื่องเอางัดมาโอ้นี่ก็งามนะครับจุ่มๆเนาะงามครับพี่น้องงามหลายไม่ใช่ดอกจุ่มๆโอ้ยเหลือเมื่อฮะอวดครับเถียงมาเฮาให้กินน้ำก่อนป่ะพักเบรกพ่อสักก่อนในหลายแล้วไปรอหากระป๋อมตัวบัดนี้พี่น้องครับเอ้าคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปบางหันครับมือจัดร้อยไปโดนอีหยังบู้บ้างนี่แทบเลยนะครับก็เลยสิได้เฮ็ดเป็น2คลิปแล้วครับบัดนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ลัดเปล่ามาได้แล้วพี่น้องครับเมื่อยครับเมื่อยพักกันเซาแล้วแต่ละคนตายโอ้เมื่อยฮะเพื่อแตกแล้วพี่น้องครับไขมันละลายเลยเราวันนี้อุ้ยออกกําลังกายพี่น้องครับมื้อนี้ย่างปลาครับได้หลายเติบแล้วครับพี่น้องดอกกระเจียวแต่ว่ากระป๋อมบ่ทันเห็นอยู่เดี๋ยวไปหากระป๋อมต่อครับพี่น้องครับเกี่ยวพอแล้วโอ้เสียดายบางหันไว้ก็ว่าสิมันต่อยาวเลยสิเด้มันปัดมือไปติดปัดโทรศัพท์จะร้อยตัดต่อบ่ได้พี่น้องครับมันก็ต้องเป็นคลิปไปคลิปมันไปเลยนะครับเด้อฝากแฟนคลับ FC แน่นะครับว่าโทรศัพท์ผมมันตัดต่อบ่ได้ครับเบิ่งคลิป1คลิป2เอาเนาะภาค1ภาค2เอาป่ะเดี๋ยวไปหากระป๋อมต่อครับบัดนี้โอ้ยเมื่อยใช่ล่ะเห็นกระป๋อมเห็นกี่กระป๋อมตัวนึงโอ้โหมันเลียนลงพื้นแล้วเรียบร้อยแล้วมันหกเว้ยเลียนลงกับพ่อท่านมันแล้วพี่น้องเลยแต่กล่องยังจับพ่อท่านโอ้มันแขะว้ายมาหอดเถียงแล้วพี่น้องเศร้ามีแห้งก่อนครับหอดเถียงแล้วโอ้เสร็จแล้วก็ติ๊กน้ำข่อยกินน้ำจะบาดก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวมาเช็คเบื้องหลอกกระเจียวครับเอาครับพี่น้องกินน้ำกินท่าแล้วนะครับนี่ครับฝีมือเฮามื้อนี้จานลอยกับสุเรศนะครับเราหาเก็บดอกกระเจียวครับพี่น้องนี่ฝีมือเราวันนี้มีผักน้ำแถมมาหาหกยอดครับผักน้ำปลาผักน้ำห่วยดอกกระเจียวครับมื้อนี้เอาซ้ำนี่ก็ได้ป่นได้กินกับป่นแล้วครับลวกแซ่บแล้วครับซ้ำนี่บาดนี้หากับปอมตัวโอ้กินน้ำกินได้ล่ะไปรอต่อไปทางไหนเฮากับปอมไปทางบนเนาะกลับไปน้องครับเดี๋ยวตามหากี่กับปอมตัวครับบาดนี้ดอกกระเจียวได้แล้วไปน้องกินน้ำเติมพลังครับเพชรบ่วงคล้องแล้วสิไปคล้องกับปอมตัวโอ้น้ำแดงน้ำหวานหลายขนาดเลยเพื่อพลังก่อนจะขวดแล้วก็ไปลุยต่อกันนะครับพี่น้องครับ
เท่าไรดีเนาะสีชมพูดีกว่าเนี่ยเอากำลังเห็ดบ่วงคลองอยู่ครับตอนนี้ชุเรียนบ่วงคลองแล้วลุยเฮาบัดนี่หากี่กระปวมโอ้เดี๋ยวจะครับเห็ดเขาท่าแล้วจำเป็นเสื้อเอ็นนี่แหละครับแนวคลองกระปวมครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮานะครับเอาพี่น้องลุยต่อครับบัดนี้ดอกกระเจียวเอาไว้เถียงนะครับเอาดอกกระเจียวไว้เถียงแล้วบาดนี้ไปหากระปอมมาก่อยกันครับดอกกระเจียวครับเพื่อบรรซ่ามาพระล่ามาเพื่อทีมงานออกมามาเฮ็ดกินอยู่พี่แล้วครับมันยังสิมวนนะครับลุยกันอยู่กลางป่าพี่น้องปะหากระปอมครับบัดนี้ว่างันได้ดอกกระเจียวแล้วพี่น้องเอ้ยกินข้าวปลาครับกับจานร้อยผ้าเลาะมานี่ครับไปป้ายโอ้แดดครับพี่น้องครับตั้งนี่เลาะออกกลางให้มั่นแล้วครับบัดนี้ออกจากป่ามาไปให้มั่นครับกระปอมส่วนมากจะไม่ค่อยอยู่ป่าครับเพิ่นสิอยู่น้ำให้มั่นมองเป็นแปนครับเพิ่นสิมักอยู่ขี่กระปอมเอ้ายางลงทงยางลงทาเฮาบัดนี้โอ้ยให้มั่นเขาเจ้าสะเพิ่นแล้วเนาะทั้งนี้เนาะตะกี้ยังเป็นป่าเป็นดอนอยู่ได้พี่น้องครับตอนเพิ่นเด็กหน่อยบ้างเฮ็ดให้เบิดเกษตรเขามาฮอดถึงเบิดแล้วครับจากเป็นป่าเป็นดงนี่แหละครับกระป๋อมสิมักยุ่งสิแหละครับพี่น้องเป็นเปลี่ยนนี่แหละแต่ว่าพอท่านเห็นยังโตอยู่ตอนนี้โอ้พี่น้องแดดหลายครับเขาเศร้าห่มแล้วบัดนี้โอ้ล้อมาแต่บุญครับพี่น้องครับพ่อเขาจะปลูกมันครับบัดนี้ซุ้มกำลังปลูกก็มีครับพี่น้องครับปลูกมันสับปะหลังครับโอ้รถอีแตกซุ้มก็จะมาปลูกมันครับพี่น้องปลูกมันวะปลูกมันวะครับครับเห็นอยู่แล้วว่ะเลาะไปเรื่อยๆมันนั่งโบเห็นเองกับปอมเพราะท่านเห็นอยู่ครับพี่น้องครับพอแล้วพี่น้องพอแล้วครับจะปากดังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วบนสิไปก่อนเอาสิเลยไปก่อนไปก่อนเอามันได้แล้วครับพี่น้องครับได้แล้วได้แล้วเอาๆใส่คลองใส่คลองเอาเอ้ยมาอะไรครับนี่ๆตัวนึงนี่ๆๆนั่นๆๆๆโอเคเลยครับเห็นแล้วครับโอ้มันก็อยู่ใกล้กันแท้ผัวเมียกันว่าจักเอาใส่คลองคลองมาจะไปก่อนนี่พี่น้องครับได้แล้วครับนี่มันจะลงแล้วคลองไหนบ่เนาะนั่งกระติกบ่เนาะเอาเอาเลยครับพี่น้องตัวที่3มาแล้วเออใครแน่บ่บัดนี่เศร้าผมข้าวเดี๋ยวพี่น้องครับได้มา2ตัวแล้วครับเหลือไปเห็นพอดีพี่น้องครับโอ้มันยุงสิเนาะบ่ได้นอนมันดีอยู่ห่มนี่ครับพี่น้องครับเฮาไปรอกลางแดดโพดครับพี่น้องเอ้าหักขาล่ะบ่เอ้า2ตัวแล้วครับพี่น้องอย่ามันไปหักขาได้เด้อของมันดีเอาล่ะครับพี่น้องครับหมานแล้วบัดนี้หมานแล้วขอปูปั๊บเพิ่นให้ปั๊บเลยว่าหั่นขอได้เด้อปูเด้อขอกระป๋อมไปกินแรงแน่สนอกว่าเพิ่นให้เลยป่ะไปลุยต่อเฮาไปลงไปเรื่อยครับโอ้รถไถสมมันก็ไถให้อยู่ทั้งพี่นะครับการเห็นกระป๋อมพี่น้องเฮาต้องผิวปากเป็นความเชื่อชนิดนึงนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นจริงบ่เป็นจริงกับบ่ฮู้ครับเพิ่นว่าคันนี้นั่นก็ปลอมบ่อยากให้มันแล่นในผิวปากซะมันเพิ่นว่าจันลอยก็เลยผิวปากใส่นะครับผิวปากใส่เพิ่นสินอนเพิ่นสิเคิมเด้จักแม่นบ่แม่นล่ะว่าคืออากาศมันร้อนแล้วก็ลมเย็นๆจังซี่นะครับนี่ปล่อยแล้วครับพี่น้องครับเอ้าง่วยอยู่งามไอ้แหงครับพี่น้องครับเพิ่นบ่ครับเพิ่นสิค่อยนอนเท่าเพิ่นได้ยินเสียงผิวเอาหมานแล้วครับพี่น้องครับบ่ตกแห้งแต่บ่เป็นตะขาบผู้ตกก็ตกแห้งบ่ล่ะเว้ยอย่าตัวอยู่เออหมานนี่แหละพี่น้องครับกัดก็เป็นข้อแดงครับนี่ครับพร้อมข้อแดงนะครับโอ้ใหญ่เติบใหญ่เติบซ้ํานี่ซี่อยู่พอได้ก้อยพอได้ก้อยมื้อแรงนะครับพี่น้องครับการผิวปากเนี่ยเพื่อเพื่อนในเพิ่นอยู่ว่าเป็นความเชื่อผู้เฒ่าเพิ่นพาว่านะครับก็เลยเฮ็ดไปนําเพิ่นนั่นล่ะมันติด
มันติดเป็นนิสัยแล้วนะครับเห็นกระป๋อมผิวปากลั่นโลดเพิ่นว่าจักสิเรียนบ่เรียนเนาะเขาก็ผิวปากไปก่อนนะครับพี่น้องเอ้าหมานล่ะครับ3ตัวแล้วนะครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้เสียงรถไถแน่นอนนะว่ารถไถสมบ่ได้ให้พี่น้องครับยกล่องปลูกมันนะครับจานร้อยผ้าเลาะบ่นี่ครับพี่น้องเลาะคล้องกระป๋อมเลาะหาดอกกระเจียวครับกลางป่านะครับบ้านจานร้อยยังมีป่าเด้ออุดมสมบูรณ์อยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าพี่น้องเพิ่นก็เฮ็ดมันเฮ็ดไห้เพิ่นก็เลยแบบเขามาไถไห้ไถมันครับขยายอาณาเขตมาเรื่อยๆครับป่าครับมีแน่บ่มีแน่สุดแล้วบ่ฮอดป่าแล้วเนาะฮอดแล้วโง่ครับทางเก่าครับครับป่าเถียงหลังนี่คือชิวๆดีแต่เถียงหลังนี่ต้นบักม่วงพุ่นน่ะโอ้ยเอาบักม่วงไปใส่อันก้อยกับปอมเฮาบักม่วงหลายอยู่ครับพี่น้องฮะต้นนี้บ่ไปไปขอบักม่วงเพิ่นเลาะมาเรื่อยๆพี่น้องครับโอ้ขึ้นมาทางพี่เพิ่นปลูกมันใหม่ตัวนี้โอ้วิถีเกษตรพากันปลูกมันครับพี่น้องทั้งปุ่นครับปาดหลองมันอย่างไรมาเหงาเถอะมีกระป๋อมบ่ทางนี้บ่มีกระป๋อมบ่ทางนี้พอเห็นกระป๋อมบ่ทางนี้เห็นกระป๋อมแน่บ่เลาะมาสองโคกเลยมาทันเห็นกระป๋อมอยู่นี่ครับพี่น้องครับการปลูกมันวิถีชีวิตบ้านจันร้อยครับโอ้เสียบเป็นสีน้องเมียเนาะเสียบสั้นลงไปบ่เมียมาย่ามันมาย่ามขุดเอารถไถเนาะแม่เนาะครับผมง่ายคือรูดครับโอ้รถไถเพิ่นสิมีฝานไถดึงเนาะแม่เนาะโอ้หลายคนตัวนี้ครับผมโอ้ยฮ้อนแดดปะโทผมรอมาแต่พุ่นครับผมรอมาแต่พุ่นได้กระป๋อม4 5ตัวอันไหนก็ครับสมัยตะกี้นั่นคือเฮาขุดเอาเนาะแม่เนาะใส่ปากกระจกเนาะใส่จอบใส่เสียมนี่แหละครับตะกี้ข้างนั้นก้นข้างนี้แม่นแม่นแม่นมันนั่นได้สู้มือเนี่ยรถไถขวดอรวดเนาะโอ้ครับครับนี่แหละครับวิถีชีวิตเกษตรนะครับการปลูกมันนะครับพี่น้องโอ้หายใหญ่อยู่ตัวนี้โอ้ยพี่บ่ห่มเศร้าห่มพี่บ่แม่ครับผมโอ้ยเห็นกระติกน้ำแล้วบ่ได้กินน้ำเด้อใส่ละผู้ซอยมากินน้ำนะเพิ่นจะค่ำเลยเนี่ยครับผมโอ้ยสะอ่อนเนาะพากันปลูกมันใส่แดดบัดนี่เอาลุยๆแม่ลุยๆไปละเด้อแม่เด้อรอต่อก่อนครับไปหาคล้องกับปอมต่อแม่เอายาวๆครับครับผมไปรอหากับปอมต่อครับพี่น้องเฮาปาดมาอยู่สูงแต่พี่น้องพุ่นน่ะแดงกำไกลครับบักสูงเลยผมตรวจเงาใส่พี่น้องผมผิวปากใส่ตอดเงาใส่ครับแต่พอเราเสี่ยวครับเอาดึกไปไกลๆมันนังกระติกเลยรุ่นนี่เอาละครับถึงนังกระติกแล้วจะร้อยบ่ได้ทายเบิ่งเด้อถึงนังกระติกนี่18บวกโอ้แน่นอนเอาใส่ของเลยเอามาอีกสวนนึงครับพี่น้องมาเห็นสวนนี่สวนเสี่ยวจันร้อยครับโอ้แต่สมัยเรียนบ่ได้พอกันเอ้าแล้วล่ะบ่เป็นยังก็ว่าได้ปลูกอีกรอบสองมันเป็นยังโอ้มันตายเนาะรอบแรกเนาะโอ้คนงานจะคนละเท่าโอ้คนงาน3คนนั่งเศร้าห่มกับสนั่นพี่น้องครับนี่แหละครับวิธีเกษตรกรไทยบ้านเฮาครับเอายาวๆมันแดดยาวๆคอยรอหาข้องกับปอมด้วยคอยเนี่ยปุ้ยคนงานมีแต่ผู้สาวซ้ําหน่อยอันนี้คนงานบ่ฮ้อนแดดบ่อีหล่าโอ้จนได้ปิดหน้าปิดตาเนาะมันฮ้อนเนาะครับโอ้ยังมาพอดอกไอ้ยอดพระกระโดนครับพี่น้องเอาไปกินกับก๋วยก่อนครับมื้อแรกครับปึ๊บเก็บก่อนโอ้ยห่างบ่แดงก็มีมาเฮ็ดหยังซินี่เนาะอู้บังไข่นึกไข่มันอันนี้ไข่มันมีบ่นี่ไข่สองมันก็ไปเฮ็ดอยู่ต่ําแท้เนาะเปิดเบิ่งหน่อยนึงเนาะเอาเปิดมึงดูโอ้ยบ่มีเก็บไว้แม่มันแตกแล้วได้พักกระโดนแล้วครับพี่น้องครับพักกระโดนเอาบักม่วงพี่น้องครับโอ้ยบูปลามาบูปลามันมาลมนี่ครับพี่น้องเอาบักม่วงหาเป็นสาวมาต่อยเอาอู้ยางลัดปลามันมาเอาบักม่วงครับพี่น้องครับโอ้ยน้อยสุกก็มีตัวนี้โอ้ยมันหล่นโอ้ยังใหม่ๆอยู่ตัวนี้ได้แล้วครับของหวานจานร้อยบาทโอ้ยเศร้าผมบักม่วงพร้อมว่ามันห่วยหลายแต่บักม่วงก็ดีมาต่อยเอาเฮาเอาบักม่วงพ่อกับพร้อมพี่น้องเ
อยู่ทางนั้นละทางนั้นละเอามาทางปีแล้วโอ้แรงขึ้นเรื่องแล้วเดี๋ยวแป๊บนึง